อ้าวอ่านแล้วหรอเนี่ยโอเคทุกคนก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะตอนนี้ทุกท่านก็อยู่กับผมในเกม The Diskiner Chris Chapter 1นะฮะเป็นเกมฟรีในใน Steam นะฮะมันจะออกแนวแบบเรียกว่าไงอ่ะใครปริศนาไหมหรือว่าแนวแบบเป็นฮอร์โร่เกมอะไรเงี้ยดูน่ากลัวน่ากลัวอะไรเงี้ยซึ่งความหมายของชื่อเกมก็ประมาณว่าคำสาปของนักออกแบบอะไรสักอย่างนะฮะน่าจะเป็นตอนเป็นชัปเตอร์นะฮะรู้สึกว่าชัปเตอร์อื่นน่าจะซื้อนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าว่าจะเมาเกาแค่ไหนนะฮะแล้วก็จะแบบ ก็จะแปลด้วยนะฮะถ้าเท่าที่จะแปลได้นะโอเคเพื่อการไม่เสียเวลาเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าภายในเกมจะเป็นยังไงนะฮะไป let's go โอ้เข้าไปในถ้ำเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่ามันคือถ้ำหรือเปล่านะฮะหน่อยเดี๋ยวต้องขอกินแบบขออนุญาตกินขนมแป๊บนึงมันได้ยินเสียงประตูโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาที่ในเกมเป็นเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เหมือนกับว่าเราอยู่ในห้องขังหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่ดูมันเหมือนคล้ายๆคุกอ่ะนี่ไงดูดิอันนี้ก็คือกราฟิกในเกมจะเป็นประมาณนี้นะฮะก็พอเล่นได้นะฮะแต่รู้สึกไม่ค่อยแบบชอบการหันมุมกล้องเท่าไหร่รู้สึกว่ามันจะช้าหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเคเราเข้ามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรให้เราสามารถทำได้บ้างนะฮะโอเคศึกษาปุ่มนิดนึงนะฮะโอเคอันนี้คือการชะโงกดูข้างๆนะฮะแล้วก็คลิกซ้ายเป็นการอ๋อโอเคเข้าใจละเป็นการแบบว่าค้นหาของนะฮะไหนดูซิมีหนังสืออะไรให้เราแบบดูบ้างนะฮะมันไม่สามารถเปิดดูได้นะฮะมีแต่ว่าค้นออกมาดูของว่ามีของอะไรอยู่ข้างล่างหรือเปล่านะฮะโอเคเราจะมาทำการแบบว่าเปิดลิ้นชักออกนะฮะนะฮะโอเคเกมนี้ไม่มีให้แบบว่าเราซูมเขาเรียกว่าอะไรอะซูมมุมกล้องเข้าไปดูใกล้ๆนะฮะว่ามีอะไรหรือเปล่านะอย่าคือตอนนี้กำลังพยายามเปิดลิ้นชักอยู่นะฮะกำลังสำรวจว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะแต่ก็รู้สึกว่ามันจะเปิดยากเหลือเกินอ่ะแป๊บนึงนะฮะดูสิกด control เป็นการย่อตัวลงนะฮะเว้ยตอนนี้เริ่มมีปัญหากับลิ้นชักแล้วนะฮะตัวหนึ่งนะฮะไม่รู้ว่าทำอะไรได้ไหนดูสิเฮ้ยเข้ามาซ่อนได้ทุกคนอาจจะต้องมีการแอบซ่อนๆนะฮะโอ้โหต้องปิดอย่างนี้เลยเหรอตายละฉันต้องแบบกดให้ทันนะดูดิมีอะไรให้เราแบบสำรวจกันบ้างนะฮะก่อนที่จะออกไปข้างนอกฮะอันนี้เราก็สามารถแบบจับต้องอะไรได้หมดเลยนะถ้ามันขึ้นมือโอ้ยขออภัยนะลมเยอะไปหน่อยนะฮะพอดีว่าแบบกินเป๊ปซี่นะฮะคือของบางอย่างคือจับได้หมดเลยนะฮะนี่แต่ไม่มีอะไรข้างในในกอไผ่ในพวกนี้นะฮะอันนี้เฮ้ยเหมือนจะเห็นอะไรข้างล่างแวบๆนะทุกคนอะไรอ่ะดูดิอ๋อปลั๊กไฟโอเคป่ะดูเหมือนจะไม่มีอะไรละเราออกไปข้างนอกกันเลยดีกว่าโอ้บรรยากาศมันก็จะแบบเหมือนอารมณ์เหมือนอยู่ในห้องขังเนี่ยนี่เรามาทำอะไรที่นี่กันนะโอเคห้องนี้เหมือนจะเป็นห้องนอนเด้ฉันว่าฉันเห็นอะไรข้างในนะฉันว่า
ซูมไม่ได้นะนะฉันเห็นอะไรแปลกๆอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่เห็นนะไม่ได้ครับทุนประตูมันล็อกโอเคเราจะไม่ไปยุ่งดีกว่าตอนนี้เหมือนกับว่าเราจะต้องหารหัสมาเปิดประตูตัวนี้นะเป็นเหมือนกลไกอะไรสักอย่างนะฮะดูดิเป็นคล้ายๆฟันเฟืองอะไรสักอย่างโอเคไหนมีห้องอะไรที่เราแบบว่าสำรวจได้บ้างนะฮะก็มีสองฝั่งนี้นะฮะเราเข้ามาดูในห้องนี้กันก่อนเลยว่ามีอะไรไหมนะเป็นเหมือนห้องนอนอะไรสักอย่างนึงมีกล้องวงจรปิดด้วยทุกคนเขาจะรู้หรือเปล่าว่าเราออกมาจากห้องโอเคตรงนี้มีกระดาษโน้ตแผ่นหนึ่งนะฮะไหนดูซิว่ามันแปลว่าอะไรเอ่ยโอเคมันก็ต่อเลยทุกคนตอนนี้เรามาอีกห้องอีกฝั่งหนึ่งกันแล้วนะฮะไหนดูซิว่ามีอะไรบ้างเท่าที่เห็นนี่เหมือนจะเป็นห้องสมุดนะฮะซึ่งโอ้ก็มีซึ่งก็มีกล้องวงจรปิดอีกแล้วนะฮะเฮ้ยทุกคนดูภาพตรงนี้สิอย่างร้อนนะจะเห็นภาพนี้ก็คือไม่ไหวแล้วนะอะไรอ่ะเหมือนเป็นกล่องนะฮะเฮ้ยเปิดได้ด้วยเปิดได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องพยาบาลกดแท็บเพื่อดูอ๋อโอเคโอเคมีซัมติงว่าจะต้องได้ใช้เร็วๆนี้นะฮะโอเคมาไอ้ตรงนี้มีกระดาษโน้ตอีกทุกคนอ๋อนี่จะเป็นน่าจะเป็นรหัสเปิดประตูแน่ๆเลยเดี๋ยวจำก่อน314216893ทำไมมันเยอะจังเลยอ่ะสักครู่นะทุกคนกลัวจะจำไม่ได้ขอทำการแบบว่าจดไว้ก่อนนะฮะ314216893โอเค314216893โอเคไปหวยงวดนี้แล้วทุกคนไปซื้อได้ไปตอนนี้เราก็จะแบบว่ามุ่งหน้าไปเปิดประตูมารหัส314216816893893 Enter เรียบร้อยทุกคนเราได้ทำการแบบว่าปลดล็อกประตูเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะโอ้เหมือนก็เหมือนกับว่าเราเข้ามาอยู่ในห้องอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะคล้ายๆบ้านเลยคือเตาผิงด้วยอ่ะมุดเข้าไปได้ไหมไม่ได้มันมีอะไรกดเมื่อกี้อ๋อเป็นตู้ทุกคนมันจะเป็นตู้แล้วก็ตรงนี้มีรูปใครอยู่ก็ไม่รู้นะฮะดูดิโอ้ยกระโดดโอเคมีลิ้นชักให้เปิดดูด้วยนะทุกคนเปิดได้ไหมเอ่ยเนี่ยมันจะสุดแค่นี้นะฮะเราอยากรู้อ่ะว่ามันมีของอะไรไหมนะฮะดูสิเฮ้ยเสียงอะไรโอ้เสียงตู้รู้สึกไม่ไว้ใจเลยอ่ะโอเคมาคือเราต้องซ่อนในตู้ใช่ไหมซัมติงสักอย่างเดี๋ยวเราปิดไว้ฝั่งหนึ่งดีกว่าเวลาแบบวิ่งมาปุ๊บเข้าตู้ปั๊บเราจะได้ปิดได้ทันนะฮะโอเคน่าจะไม่มีโอเคมีกุญแจทุกคนนี่ไงกุญแจก็ว่าอยู่ให้มาเอาอะไรนะฮะแต่จะต้องมาไขห้องนี้อันนี้แน่ๆเลยอะแล้วดูข้างในดูนะฮะทุกคนเห็นไหมว่ามีตัวอะไรอยู่ตรงนั้นโอเคนับ1ถึง3เราจะเปิดเข้าไปแล้วนะฮะ1 2 3ได้ไหมอะThe door is spread to shut. ไม่ได้โอเคดีละโล่งแล้วไม่เป็นกุญแจห้องไหนวะเดี๋ยวนะเอ๊มันมีห้องไหนที่ว่ามันยังล็อกอยู่หรอเอ้ยเรายังไม่ได้มาทางนี้เลยนี่โอ้ห้องนี้แน่ๆเลยอันล็อกแล้วเปิดแล้วทุกคนเปิดกว้างๆหน่อยโอเคมาโอ้โหอย่างมืดอะอันนี้คือเพิ่มอุ้ย
ไรใช่ไหมแต่ฉันได้ยินเสียงอะไรอ่ะ Will Internet กลับมาทุกคนขอทำใจก่อนขวัญเอ้ยขวัญมาไปลุยเพื่อคนดูนะตรงนี้มีห้องอีกทุกคนเข้าได้ไหมไม่ได้ล็อกนะฮะระหว่างนี้เราก็แบบทำการสำรวจมีตู้ให้ซ่อนอีกแล้วว่าเห็นตู้แล้วคือใจไม่ดีเลยอ่ะอันนี้เป็นไม่ใช่ประตูหรอคอนโทรลรูมห้องควบคุมอุ๊ยเปิดได้ด้วยมันห้องนอนใครอ่ะ มีความแบบว่านอนแล้วก็คือขี้ตรงนี้เลยอุ๊ยกดได้ด้วยกดอะไรได้อ่ะกล่องเหรออ๋อไม่เป็นกล่องไหนอ่ะคืออะไรอ่ะเอาอันนี้ขึ้นให้เราแบบฉี่อย่างนี้เหรอใช่เหรอพี่จะกดอันนี้ได้อ่ะแล้วไงฮะเอากล่องมาใส่เหรอมันน่าจะไม่มีอะไรทุกคนโอ้กล่องอย่างเยอะสงสัยว่าอีพวกกล่องพวกนี้มันเอามาทำอะไรนะเฮ้ยอะไรนะเหมือนเป็นไอเทมไอเทมเป็นเลือดอีกแล้วทุกคนเหมือนกับว่าเราต้องฮิวตัวเองด้วยนะฮะฉันว่าฉันจะได้ใช้เร็วๆนี่แหละเครื่องปฐมพยาบาลเนี่ยนะเรามาดูห้องนี้กันบ้างห้องนี้ก็เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเตียง2ตัวนะฮะไปยังเคยนะครับชักโครกขึ้นไว้ก่อนแล้วเราก็เอากล่องมาใส่โอเคไปไม่มีอะไรนะฮะเราจะเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยเดี๋ยวนะฉันได้ยินฉันได้ยินว่ามันมีเสียงอะไรฉันเห็นตัวมันแล้วฉันเห็นแล้วฉันซ่อนแล้วไม่เห็นหรอกไม่มีคนอยู่แถวนี้พี่ไม่มีหรอกพี่ไปไกลเลยพี่ไม่เปิดนะอย่านะไม่เอานะใจเต้นตึกตักตึกตักเดี๋ยวว่าแต่หัวใจในเกมเลยหัวใจกูจริงจริงก็เต้นตึกตักตึกตักอยู่เนี่ยไปได้แล้วนั่นแหละโอเคยังแต่เสียงมันยังอยู่นะทุกคนอย่าบอกนะว่าวนเวียนแถวๆนี้น่ะเสียงเราต้องวิ่งออกไปใช่ไหมฮะไม่กล้าไปอยู่แต่ในตู้เลยได้ไหมกลัวว่ะเริ่มกลัวแล้วไปใจกล้าหน่อยเว้ยมีอะไรหรอกเอาประตูล็อกอีกโอ้ยไม่ได้เร็วโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวโอ้วางนี้ละเราต้องออกมาอีกฝั่งหนึ่งเว้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยพี่กลับมาครับพี่อุ้ยพี่จะไม่เลี้ยวเข่าซอยนี่ใช่ไหมว้าวเลี้ยวมันเลี้ยวอีพ
ีตัวนี้ฉลาดอีพีตัวนี้ฉลาดฟังเห็นปะทางนี้ทางนี้ระหว่างนี้เลยวิ่งเลยแม่ไปแล้วซอยนี้ก่อนเลี้ยวเข้าซอยนี้ก่อนเพื่อความปลอดภัยต้องไปห้องควบคุมแหละมาต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะทุกคนเดี๋ยวให้มันวนไปก่อนคุณมีเวลาอยู่8นาทีก่อนที่เวลาจะหมดแป๊บเดียวแป๊บนึงไปชาร์จแบตก่อนโอ้โหโคตรมืดสักครู่ไปไปไปได้แล้วทำไงดีอ่านกุญแจมันจะเห็นไหมว่าตรงนี้นี่ได้แล้วมาวะมีดเหรอไม่เห็นตัวมันนะทุกคนอุ้ยไม่เห็นหนูหรอเพราะว่าหนูอยู่นู่นหนูอยู่ในตู้หนูอยู่ในตู้ไม่เห็นหนูหรอกใช่ไหมอันนะอันนะไปนู่นละไปนู่นละทุกคนเดี๋ยวมันหันกลับมาเดี๋ยวเราจะไม่ตายอีกเราได้กุญแจมาแล้วไปแล้วนะไปแล้วนะโอเคเปิดต้องเปิดประตูต้องเปิดประตูต้องเปิดประตูเอ้าทำไมเปิดไม่ได้เอ้าแล้วมันกุญแจอะไรอ่ะเมื่อกี้2 hours laterโอเคเราผ่านมาแล้วนะทุกคนใช่ไหมผ่านแล้วเฮ้ยโอเคทำไงต่อเนี่ยกดจะผ่านอีพีตัวเมื่อกี้ได้เพื่อนหากคุณกำลังมองหากุญแจเพื่อเปิดตู้คันโยกในห้องควบคุมฉันเพียงแค่ทิ้งกุญแจไว้ข้างหลังให้คุณด้วยโปรดอย่าแก้ไขประตูเหล่านั้นฉันรู้ว่าประตูหลักลงไปที่ธาตุพื้นที่ถูกล็อกแต่ในห้องขังแต่ละห้องประตูสวิงเต็ม180ไม่มีล็อกและไม่มีทางหยุดนักโทษที่หนีออกจาก
พรมกั้นประตูด้วยช่องว่างที่ไร้ประโยชน์ทั้งหมดที่ฉันต้องนำขึ้นมานอกจากนี้ถ้าที่ยังไม่ได้รับความเดือดร้อนที่จะหลบหนีเขาถูกส่งไปกับคนอื่นๆไปกับคนอื่นๆไอดอลจากไอดอลเหรอใครคือไอดอลคนชื่อไอดอลหรือว่าคนดังนี้หรออะไรวะเนี่ย Oh my god โอเคเรามีมีดด้วยทุกคนมันต้องไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่ๆเปิดไปจะไม่เจออีตัวเมื่อกี้แล้วใช่ไหมฮะหมดแล้วใช่ไหมต่อเนี่ยแม่แม่ก็บอกไปสิแล้วฉันต้องไปที่ไหนทางนี้ก็ปิดแล้วทุกคนเอ๊ะหรือว่าไปได้วะไม่ได้มันปิดให้เราไม่ไปแล้วอะเดินธรรมดายังไวเลยอะเขาวิ่งเนี่ยคือแบบอ๋อเดี๋ยวประตูอะโอ้ยเนาะสู้แต่โอเคแล้วล่ะไปกูจะผ่านอีจุดนั้นมาคือแบบแต่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 โอเคระหว่างนี้เราก็รอหน้าดาวน์โหลดสักครู่นะฮะตอนนี้เราขึ้นมาอีกฝั่งแล้วนะคุณว้าวว้าวอะไรอ่ะเหมือนเราขึ้นมาจากใต้ดินเมื่อกี้กันแล้วนะฮะมันจะเข้ามาอยู่ในบ้านหลังหนึ่งนะที่ถูกแบบปิดตายไว้นะฮะอารมณ์เหมือนคล้ายๆโบสถ์อย่างนี้ป่ะเออใช่บ้านสวยนะแกพูดเป็นเล่นดูดิมีความแบบอารมิติกไฮสเตอร์โอเคห้องนี้ล็อกทุกคนโอเคทางนี้มีประตูให้ไปอีกนะฮะน้องเสือเอ้ยไม่ใช่น้องสิงโตใช่น้องเสือเสืออะไรมีแบบนั้นด้วยเซฟเดี๋ยวโอเคทุกคนตอนนี้เหมือนกับว่าเรากลับมาอยู่ในห้องใต้ดินอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะซึ่งเราจะขอพักเบรกทุยพักเบรกพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเพราะว่าขอเวลาไปแบบทำใจนิดนึงนะฮะเพราะว่าโอ้โหสู้กับอีผีตัวเมื่อกี้นี่คือแบบ 5-6 รอบได้นะฮะก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมกันในพาร์ทนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีต่อแน่นอนนะฮะก็เป็นกำลังใจให้หน่อยนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยให้ด้วยนะฮะสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลาไปพักแบบพักเสียงแป๊บนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะฮะบ๊ายบายเดี๋ยวให้กูซ่อนอีกแล้วมาโอ้ไม่มีไฟฉายให้หน่อยหรอกหรือตอนนี้คือแบบอยากได้ไฟฉายเลยตั้งแต่พาร์ทแรกคือไม่มีไฟฉายให้เปิดเลยแม่หรือว่ามีสวิตช์ไฟแบบเปิดอะไรอ่ะเฮ้ยเอาแล้วโอ้โหได้อารมณ์ไปอีกแบบนึงเลยมันมาอีกแล้ว
จะวิ่งไปเด่นเลยเนี่ยให้เราเข้าไปทันทีทันใดกันเลยนะโอ้มันกับโอ๊ยอะไรอะไรแจมาเปิดอีกตายละเสียงเหมือนมันจะโอเคมันมาแล้วแหละไม่ต้องพูดเดี๋ยวเราขอศึกษาไทม์ไลน์ในการที่มันเดินก่อนนะฮะโอเคไม่ได้ต้องมาจุกตามเสาเอาจริงดิมันยืนอยู่มันเดินอยู่แถวนู้นู่นเดี๋ยวเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวอุ้ย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 